สวัสดีครับวันนี้ผมเกษตพิลรมนะฮะกลับมาพูดคุยกันในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2562ก็อาจจะช้าไปวันหนึ่งจากเดิมที่พยายามที่จะพูดในทุกวันเสาร์เพอเอิญผมต้องเดินทางไปต่างประเทศมาสองสวันที่แล้วคือไปที่ประเทศอินโดนีเซียไปที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของเขาไปร่วมประชุมนะฮะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าของประชาคมอาเซียนนะฮะว่าเกี่ยวไปทบทวนเกี่ยวกับสถานะของสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของเราแต่ผมยังจะไม่พูดเรื่องนี้ใน,ในวันนี้นะครับในโอกาสหน้าก็จะกลับมา,มาพูดเรื่องนี้แล้วก็จะมาอนะไรครับนอกจากเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาจะมาช่วยนะฮะชักชวนให้มาร่วมแรงร่วมร่วมใจกันในการที่จะส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเป็นสําคัญแต่สําหรับบ่ายวันนี้นะครับ จะขอพูดเรื่องเดียวนะฮะหรือว่าคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าธรรมะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ร่วมกันทุกคนร่วมถวายพระพรแล้วก็เฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร,หพระมหาวชิาราลงกรนะครับ แล้วท่านได้ทรงตรัสในโอกาสต่างๆเนี่ยหลายครั้งด้วยกันเกี่ยวกับประโยคหรือวลีที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่านะผมขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอก่าวย้ำนะฮะเราจะปกครองแผ่นดินสยามด้วยธรรมก็ทาให้เกิดข้อคิดว่าพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์นี้ มุ่งมั่นที่ต้องการที่จะให้สังคมไทยราชอาณาจักรไทยนั้นอยู่กับศิลกับธรรมอยู่กับธรรมะเป็นสำคัญและพระองค์ได้ทรงให้คำมั่นสัญญาต่อปวงชนชาวไทยทุกคนว่าพระองค์ท่านจะดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมจะเป็นแบบอย่างนะครับเป็น องคหรือผู้ที่จะชี้นำด้วยครัวน,นี้คำถามก็คือว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทรงมุ่งมั่นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้พระองค์ท่านดำเนินไปในทิศทางแห่งธรรมะนั้นพระองค์เดียวได้ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะ ทำตามเป็นสําคัญนะฮะว่าเราควรจะได้เริ่มทบทวนตัวกันเองกันทุกคนว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะอยู่กันด้วยหลักธรรมอยู่กับความถูกต้องหลีกเลี่ยงนะฮะการกระทําใดที่มันไม่ถูกต้องที่มันที่เรียกว่าเป็นบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดำรงชีวิตอย่างมี ขันติมีอุเบกขา,าขยันหมั่นเพียรไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมมันอยู่กันได้ด้วยความสมดุลของถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นสำคัญไม่หาทางที่จะเอาประโยชน์ไม่หาทางที่จะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์หรือสังคม ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราแลวในการดําเนินการแบบนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันจะเป็นการถวายงานแต่พระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ของเราด้วยนะครับเมื่อท่านจะเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้ววิธีที่เราจะตอบสนองพระคุณของท่านคือเราก็ต้องทําตนไปในทิศทางเดียวกับที่พระองค์ท่านได้ตัดไว้แล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะดํารงชีวิต ที่จะอยู่กับศีลและธรรมอยู่กับธรรมะเป็นสำคัญแต่ว่าในโอกาสที่สังคมไทยจะมีรัฐสภาใหม่อันสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยแล้วเราก็จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับเราจะมีประธานสภา แล้วก็ในรัฐสภามันก็จะมีคณะกรรมาการต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์รวมในการที่จะบริหารและก็นำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่งมีสีสุขมีสันติสุขนะฮะในสังคมเป็นสำคัญแล้วก็ได้ความมุ่งหวังกันว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะเป็นรัฐบาลที่จะอยู่กับธรรมะเป็นสำคัญแล้วก็ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาพิบาล เอาตัวทำเนี่ยเป็นตัวตั้งไม่หาประโยชน์เข้าตัวไม่โกงกินไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบไม่เล่นพักเล่นพวกแต่ว่ามุ่งมั่นในการที่จะเพียรพยายามที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยและต่างก็จะมาเป็นรัฐบาลในพระองค์ของพระมหากษัตริย์ของเราก็จะต้องถวายงาน ต่อพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่นะครับพระมหากษัตริย์ท่านก็เป็นผู้ทรงดูแลความผาสุกแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รับอำนาจจากปรงชนชาวไทยมาให้ช่วยดูแลนะครับอำนาจเหล่านี้มันก็กระจายมาที่ประธานสภามาที่นายกรัฐมนตรีมาที่ประธานศาลฎีกา ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านจะต้องช่วยดูแลสิ่งต่างๆเหล่านีน้ในนามแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับเราก็เลยต้องหวังว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายสสสมาชิกสภาสูงสภาล่างทั้งหมดเนี่ยก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปวงชน แล้วก็ที่สำคัญคือกำกับด้วยหลักธรรมเป็นสำคัญตามแบบอย่างและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์พระบาทสมเด็จของของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญนะครับเพราะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มันมีความยุ่งเหยิงในสังคมไทยนั่นก็เพราะว่าเราสอบตกในเรื่องศิลธรรมกันทั่วหน้าเราหากินหาประโยชน์จากสังคมเราเอาเปรียบสังคม หลายคนที่มีอำนาจหน้าที่ต่างๆก็กกงกินบ้านเมืองนะเจ้าหน้าที่ก็รีดไถประชาชนประชาชนก็ไม่น้อยหน้าก็จ่ายใต้โต๊ะพัวกันในการทามาหากินหาประโยชน์ส่วนตนต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นถึงเวลาแล้วว่าที่เราจะต้องมาทบทวนแล้วก็ต้องเอาเรื่องของธรรมะ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้แล้วโดยเฉพาะในช่วงเมื่อวันที่4-6ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เราจะต้องเอาเรื่องธรรมะเป็นเป็นตัวตั้งเพราะมันจะเปล่าประโยชน์ถ้าเผื่อเราจะมีกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการอบริหารจัดการบ้านเมืองกฎหมายว่าด้วยพรรก,การเมืองอะไรต่างๆเรามีกฎหมายมากมาย กฎหมายมันก็ดีๆทั้งนั้นแต่มันต้องการผู้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าเราไม่ควรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราจะถูกทำโทษแต่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้ถึงความดีความงามความถูกต้องความไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะแยกแยะได้ แล้วก็มีจิตใจอันสูงส่งก็คือว่าเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจเมื่อเรามีสิ่งนี้เป็นตัวกำกับแล้วเนี่ยว่าเราจะทำในสิ่งที่ดีงามเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายได้เราไม่ละเมิดกฎหมายแล้วเราก็จะไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ถูกลงโทษไม่ถูกกล่าวหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกฎหมายต่างๆมันเป็นแค่เครื่องมือกลไกในการที่จะให้สังคมอยู่ด้วยกันได้ แต่มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าเผื่อมีการเลิดกฎหมายละเมิดกฎหมายนะฮะเพราะว่าจิตใจมันไม่เข้มแข็งเราไม่เอาเรื่องธรรมะหรือความถูกต้องเรื่องของศีลธรรมเรื่องของจริยธรรมมาเป็นตัวตั้งนะแล้วเราก็จะไปอะไรฮะบอกว่าคนนู้นต้องปฏิบัติแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ได้มันก็ต้องเหมือนๆกันนะมันเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคน นะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาเรื่องศีลและธรรมเรื่องธรรมะมาทบทวนกับตัวเราเองแล้วก็ใส่ไว้ในใจให้มันเป็นหลักปฏิบัติแล้วถ้าเผื่อเราทำได้เนี่ยบ้านเมืองมันก็จะเจริญก้าวหน้าเรื่องคุกเรื่องตารางมันจะได้ห่างไปแล้วที่สำคัญคือถ้าเผื่อเราอยู่กันได้ด้วยธรรมะนั้นเราก็จะเป็นลูกบ้านที่ดีของพระราชบินดาของเราคือองค์พระมหากษตริย์ แล้วมันก็จะเป็นการที่เราจะได้มีโอกาสได้ถวายงานต่อพระองค์ท่านทุกวันโดยการประพฤตินตนให้อยู่ในธรรมะนะครับมีความละอายใจไม่ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เบียดเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะว่ามองจากข้างนอกมาที่ประเทศไทยเราก็มีเรื่องที่ไม่งดงามที่ประชาคมโลกเขามีองค์กรที่ให้คะแนนประเทศไทยเป็นระยะระยะ หก็คือเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกระหว่างคนมีเพียงไม่กี่คนไม่กี่ครอบครัวกบคนส่วนใหญ่ช่องว่างมันมากมายมหาศาลอันที่สองเราก็สอบตกในเรื่องการเป็นสังคมประชาธิปไตยหรือเป็นสังคมที่กำกับด้วยหลักธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการประเทศในกลุ่มของประมาณ28ประเทศแห่งเอเชีย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอันนี้รวมตั้งแต่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียไปจนถึงอัฟกานิสถานนะครับยีประเทศเนี่ยเราอยู่ประมาณประเทศ20สูงกับเวียดนามแล้วก็ลาวนิดหน่อยเท่านั้นเองทั้ง2ประเทศมันเป็นประเทศปร,ประเทศเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์ ะะที่อัฟกานิสถานมันก็มีประเด็นปัญหาเรื่องความสุดตรงหัวรุนแรงทางด้านการทางด้านความเชื่อถือแล้วก็ค่าการเมืองบ้านเมืองก็ไม่มีคือมีแปรอะไรต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการหลักธรรมาพิบาลอะไรต่างๆของเราก็อยู่ต่ํากว่าสิงคโปร์นะ,ะซึ่งสิทธิเสรีภาพเขาก็ไม่ค่อยจะมีมากแต่โลกเขาก็ยังให้คะแนนสูงกับประเทศไทยแต่ที่เราแพ้เด็ดขาดเลยก็คือญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ มาเลเซียนะครับอิโนโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศเหล่านี้เขาก็เพิงพ่งพ้นจากประ,ประเผด็จการไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ปีมานี้เองแต่ตอนนี้เขาเป็นสังคมที่ธรรมะหรือว่าธรรมาพิบาลเป็นเรื่องที่ปกครองที่มีความสําคัญยิ่งขึ้นแล้วมันก็ซึมไปทั่วประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมีเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็องค์กรขจัดคอรัปชันของเขานั้นมันเข้มแข็งเอาจริง,เอ,รงเอาจัง นะครับอยู่กับหลักการอยู่กับธรรมะเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบกับยี่บเจ็ดยี่แปดประเทศแล้วเราก็ต้องรู้สึกละอายใจเส้นนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเราละอายใจแล้วเราก็ต้องมาร่วมกันในการที่จะเสริมสร้างสังคมไทยแล้วมันก็เป็นภาระหน้าที่ในขณะเดียวกันที่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานสภามาเป็นประธานศาลฎีกานะกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดกระบวนการทางการเมืองของ,ของเราทั้งหมดมันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นไปจากเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันจะหลุดได้มันก็ต้องกลับไปที่ว่าเราต้องมาตั้งตนกันที่หลักทรรมเป็นสําคัญแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ท่านได้ทรงประกาศได้พูดไว้แน่ชัดนะฮะเมื่อประมาณสักเจวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องนําเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติ ถวายงานพระองค์ท่านช่วยกันจันทร์ลงสังคมไทยเป็นสําคัญจะปล่อยให้มันเป็นภาระของพระองค์ท่านคนเดียวมันก็ไม่คยถูกต้องจะปล่อยให้เป็นภาระของนายกรฐมนตรีคนเดียวมันก็ไม่ถูกต้องมันเป็นภาระของพวกเราโดยทั่วกันว่าเราจะต้องอยู่กันด้วยหลักธรรมะแล้วก็พวกเราทุกคนนั้นก็นับถือศาสนาจะนับถือศาสนาพุทธฮินดูอิสลามคริสเตียนหรือศาสนาซิกย์ พวกเราทุกคนคนไทยเจ็ดหดล้านคนเราก็นับถือศาสนาอยู่กับศาสนาก็อยู่กับหลักธรรมกันทั้งนั้นแต่มันถึงเวลาแล้วที่ว่าไม่ใช่แค่ยอยู่ด้วยต้องเอาธรรมะเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติและเมื่อเราเข้มแข็งสังคมมันก็ดีขึ้นและเมื่อเราปรองช,ชาวไทยทั้งหมดมีความเข้มแข็งทางด้านธรรมะผู้ที่เขาเอาอำนาจของเราไปใช้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอ เป็นสารเป็นนายตำรวจทหารทั้งหมดเขาต้องเกรงอกเกรงใจเราเป็นสําคัญเขาจะไม่กล้าฮะเมื่อพวกเราเข้มแข็งด้วยหลักธรรมพวกเรายือนหยัดก,กับถูกกับความถูกต้องใครก็ตามที่ปฏิบัติไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้ยืนกับความถูกต้องเข้าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะมาต้านทานความดีงามของพวกเราได้เพราะเราจะอยู่กันด้วยธรรมะและเราจะเป็นลูกบ้านที่ดีขององค์พระมหากษัตริย์ของเราที่ท่านมุ่งมั่น ที่จะดำรงชีวิตปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมเป็นสำคัญวันนี้ก็ขอถือโอกาสมาเชิญชวนกันเราก็จะเริ่มชีวิตใหม่ของสังคมไทยมีพระมหากษัตริย์องค์ใหม่จะมีคณะรัฐบาลองค์ใหม่เริ่มที่กลับไปสู่สังคมประชาธิปไตยแต่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะแก้ปัญ็นปัญหาต่างๆทั้งภายในภายนอกประเทศที่เป็นเกี่ยวข้องกับเราด้วยการเริ่มต้นที่ต่อไปนี้เราจะอยู่กับศิลกับธรรม เราจะอยู่กันด้วยหลักธรรมะเป็นสำคัญนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้พวกเรามีความหวังในเชิงบวกว่าเราสามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ภายในเร็ววันแล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่สะอาดสะอานโดดเด่นเป็นที่เคารพนับถือมีหน้ามีตาในสังคมระหว่างประเทศเป็นสำคัญครับแล้วพวกเราเองก็จะมีความสุขนะฮะก็ขอสวัสดีในวันนี้นะครับ